เรามาตั้งสติมานั่งคิดแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นมันก็มีคำตอบเพราะนั้นบรรดาขุนทหารทั้งหลายหรือนายทหารใหญ่ๆทั้งหลายอดีตทั้งหลายมันก็มาคิดว่าอยู่ได้ท่าความดีมาเกือบตลอดชีวิตแล้วอยู่มาตัดสินใจเพียงนิดเดียวเกี่ยวกับปัจจัยอะไรเราก็ไม่รู้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมอยู่จึงขาดจิตสำนึกมันมีปัญหาแบบนี้นะครับท่านบางคนก็อยากปฏิวัตินะแต่ปฏิวัติแล้วไม่รู้จะพาประเทศชาติไปยังไงเพราะว่าคุณสนธิก็ปฏิวัติให้เห็นแล้วแล้วผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็ไม่รู้ไปทางไหนผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาตั้งพรรคการเมืองแล้วคนรุ่นน้องจะปฏิวัติจะปฏิวัติได้ไงทั้งที่โดนยุแย่ทุกวันผมว่าถ้าเป็นท่านบัดนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาคือปฏิวัติแล้วไม่รู้ว่าจะพาไปไหนปฏิวัติก็ไม่ได้แสดงออกอะไรออกก็ไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไรครับอยู่รอผลเกษียณไม่ดีกว่าไปหรือก็ไปคิดอย่างนั้นนะคืออยู่ในลักษณะเวทแอนด์ซีไม่รู้หน้าที่ความจริงมันต้องคิดกันในขณะนี้นายทหารเด็กๆนะซึ่งอยู่กำลังจะเดินเติบโตต้องดูแลชาติบ้านเมืองเมื่อนายทหารแก่ๆอย่างผมได้ตายไปแล้วใช่ไหมอยู่ต้องมาดูแลบ้านเมืองแล้วอยู่ต้องคิดต้องมีความฉลาดต้องมีความกล้าอยู่ต้องไปศึกษายันเตอร์ของตุรกีเขาทำยังไงวะซึ่งสามารถที่จะมีนักการเมืองทำใหเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการซื้อสงซื้อเสียงก็มีเขามีแบบอย่างโปรตุเกสเขาทำยังไงทำไมจึงมีโรดเซตเรโวลูชันจากโปรตุเกสก่อนแล้วของเราเป็นที่สองแต่ของเราล้มเหลวที่คือมวลชนก็บอกเยี่ยวไม่สุดนะใช่ไหมอยู่คำว่าเยี่ยวไม่สุดนี่อยู่เด็ดแต่ไม่ขาดเด็ดแต่ไม่ขาดแล้วอยู่คิดหรือเปล่านั่นเขาด่าอยู่นะอยู่ต้องคิดดีว่าด่าอยู่ไม่ด่าเองด่าเองด่ามึงอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยุทธต้องคิดว่าถ้าเราจะทำนะถ้ายุทธทำด้วยความกล้าหาญศรีสละเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพื่อสถาบันเป็นหลักเพื่อประชาชนเป็นหลักไม่มีใครว่าหรอกยุทธวันนี้ก็ทุกคนเองจะเป็นรถเซฟเรโวลูชันทันทีคุณนอนใช่ไหมแต่อันนี้มันอาจจะไม่ง่ายไม่ยากแต่มันก็ไม่ยากหรอกคิดเป็นการบ้านนะว่าบ้านเมืองถ้าเกิดวิกฤตแล้วทหารต้องกอบกู้ครับเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินครับกอบกู้มันอาจจะไม่ใช้กำลังแต่ใช้สติและปัญญาแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่านะสมัยพรรคประชาธิปัตย์ปกครองทีไรเนี่ยโดนปฏิวัติทุกทีเลยเคยโดนท่านพอจำความได้ใช่ไหมครับครับเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ก็ปกครองเขาก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันเอ๊ะจะจริงหรือไม่จริงแต่เราก็ไม่ได้ยุแย่มีการปฏิวัตินะเพราะปฏิวัติแล้วมันไม่มีทางไปไม่มีทางออกทางที่ดีก็คือปฏิวัติจิตใต้สำนึกมากกว่าที่จะปฏิวัติกำลังเห็นด้วยคุณรองจิตใช่ไหมครับปฏิวัติจิตใต้สามัญสำนึกนะจิตใต้สำนึกนะครับอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่การที่คุณรองตั้งมาดูแลเรื่องเนี่ยทหารของแผ่นดินทหารของแผ่นดินนี่นั่นก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องให้มีจิตสำนึกครับใต้สำนึกคือจิตสำนึกว่าแต่ละคนควรจะมามีสติครับนะตั้งสติและมีสมาธิและตั้งสติหน่อยแล้วก็มันจะเกิดปัญญาขึ้นว่าเราควรทำยังไงครับไม่ต้องให้นายทหารแก่จะเข้าโรงแล้วมานั่งพูดครับทำท่าคลาดตัวอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วชาวบ้านเขาก็ด่าแล้วมันกระเทือนไปหมดตั้งกระเทือนถึงสถาบันนุยในร้อยกระเทือนนุยเสดกระเทือนสถาบันทหารกระเทือนถึงเครื่องแบบของทหารเพราะนั้นเราจึงพยายามมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอยู่จะต้องปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนแล้วทีนี้ปกป้องยังไงครับปกป้องก็คือรู้หน้าที่หน้าที่ทหารมีอะไรครับมีอะไรแค่เคลื่อนย้ายรถถังนิดเดียวไอ้พวกนี้ก็ปล่อยข่าวหมดแล้วหาว่าจะปฏิวัติเพราะเอารถไปซ่อมนิดเดียวก็เป็นการต่อสู้คุณดอนเป็นการต่อสู้เมื่อคุณขยับอะไรมันก็มีจุดอ่อนมันก็ด่ามันก็หาเรื่องเข้าใจไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณทำให้ประชาชนเขามีความรู้สึกนับถือทหารไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าคุณเอารถถังมาอยู่สี่แยกตรงไหนเขาก็ไม่ว่าแต่ถูกเพราะคุณทำเพื่อประชาชนครับผมยังเห็นด้วยว่าถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้ทหารควรจะจัดการตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมเดี๋ยวหาว่าเป็นกิตติเชียร์ปฏิวัติครับหรือเราต้องเข้าใจว่าในปี75พ.ศ. 2475นี้คณะทหารก็ร่วมกับราษฎรเพียงไม่กี่คนครับถ้าไปแย่งอำนาจไม่ใช่ยึดอำนาจแย่งอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับถูกไหม
แล้วก็มาปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถูกต้องไหมครับตั้งแต่ปี75แล้วเราก็ดำเนินการมาคือโดยสรุปที่ผมพูดอย่างนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าทหารนี่เป็นคนเอาประชาธิปไตยมาให้ประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ทหารเป็นเผด็จการทหารเป็นหลักใช่ไหมที่เราพูดนี่มันสรุปแต่ทหารมันไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องหรือมีจิตใจที่เสียสละหรือจิตใจที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างนี้ก็เกิดมีการแตกแยกเกิดก็เป็นวุ่นวายกันมา75ปีตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างภาคใต้เนี่ยในช่วงที่เรากำลังเผลอเลยเรายังมีพ.ต.ท.43เรายังมีเรายังมีสอบต.ฝ่ายตรงข้ามที่ก็ฝึกเด็กเยาวชนฝึกกองกำลังของเขาในป่าเนี่ยโอ้ยไว้ยิ่งกว่าหน่วยรบพิเศษอีกนะครับแต่ฝ่ายทางการของเราก็ยังบอกว่าโอ้ยมันเป็นแค่ภาพตายมันเป็นกิจกรรมพิเศษมันไม่จริงถ้าจะมาเปรียบเทียบแล้วผลสุดท้ายพอสอบต.โดนยุบไม่มีพ.ต.ท.43เหตุการณ์ทางภาคใต้ตอนนี้วุ่นวายทั้งระเบิดทั้งยิงกันไม่เว้นแต่ละวันครั้นจะมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันว่ากำลังมีบุคคลที่รอเป็นทหารของแผ่นดิน2ทหารของประธานาธิบดีนี่มีการฝึกไพร่พลไว้ทั้งที่การข่าวทุกอย่างรู้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมกองกำลังที่จะต่อต้านกองทัพอย่างชัดเจนแล้วกองทัพเนี่ยนิ่งเฉยหรือทำอะไรยังไงไปบ้างเราก็ไม่ทราบไม่ยังไม่ต้องรายงานแสดงว่าไม่ได้เรื่องจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านก็อย่างนั้นแหละทุกคนเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นการทำผิดกฎหมายมันมีอย่างที่ไหนประกาศว่ากองทัพแดงที่จะอย่างนั้นอย่างนี้จะปฏิวัติประชาชนก็สั่นขวัญเปลี่ยนการเปลี่ยนการปกครองนี่มันปล่อยให้ได้ยังไงมันมีกฎหมายมีกติกาของชาติบ้านเมืองสำคัญคุณไม่กล้าทำไมคุณไม่กล้าทำคุณมีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังบ้างบางคนรวมทั้งรัฐบาลด้วยในการนี้บางคนก็สงสัยแล้วนะตอนนี้เขาสงสัยก็เรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่าสงสัยรอท่าจะตีปลาหน้าใสก็อย่างนั้นแหละทีนี้ว่าทหารต้องมองอย่างที่ผมอยากเสนอคือว่าทหารต้องมองว่าถ้าการบ้านเมืองถ้าปล่อยให้นักการเมืองมันไม่ไหวแล้วท่านจะต้องเข้าไปแทรกแซงโดยไหนไม่อาจไม่จำปฏิวัติก็ได้อาจจะแทรกแซงไปพูดว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ก็ได้เพราะผมทฤษฎีว่าผู้ถืออาวุธคือผู้ถืออำนาจรัฐมันยังมีอยู่นะตั้งแต่โบราณมาแล้วทฤษฎีนี้ใช่ไหมทฤษฎีนี้ผู้ถืออาวุธคือผู้ถืออำนาจรัฐผู้ถืออำนาจรัฐใครเป็นคนถือไม้กระบองคนนั้นเป็นเจ้าของควายเจ้าของควายและคนนั้นเป็นเจ้าของถ้ำนั่นแหละตั้งแต่โบราณไงในโบราณเพราะนั้นอันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่อยู่จะใช้อำนาจอันนั้นเพื่อประชาชนอยู่จะเป็นควายหรืออยู่จะเป็นผู้ถือไม้กระบองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือรายการทหารของแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทเลวิชั่น BKN TV ไทย TV 3นะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่3ทหารของแผ่นดินไทยร่มธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลล์เป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด 70-80 มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอเอเนจีหรือออร่าแบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า Vitalized Water น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพนั้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้ำเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ำเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสื่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ำ 1cc สามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 1,000 จิกะไบต์สมองมีน้ำมากกว่า 1,000cc จึงเก็บข้อมูลได้มากกว่า1ล้านจิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาร์อินฟราเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดร.มาซารุอิโมโตะนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุภมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนแดนซึ่งมีพลัง
ังจากธรรมชาติวางไว้นาน1ชั่วโมงพบว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงามศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตรบุญยโหตระและคณะได้ทำการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดร.มาซารุอิโมโตะโดยใช้ขวดน้ำดื่มขนาด 500-5,000 มิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant นาน 1-15 ชั่วโมงผลคือได้น้ำดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่า Vitalize Water มีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง pH 7.6-8.5 น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความกรดในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี pH 7.4 ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ำเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ำสามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ดีเหรียญพลังสุภมงคลคือพลังธรรมชาติ Fusion Excel Quantum Pendant สร้างความมหัศจรรย์ของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant ของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย Fusion Excel เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02-370-3270 02-370-3270 หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมมันทำให้เลือดคล้ายๆกับเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุ้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมาจากภูเขาไฟมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์มาแล้วหลายสิบประเทศเมื่อนำมาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ำในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากลเรียกว่าฟิวชั่นเอเซนควอนตัมแพนนั้นครับน่าจะไม่เกย์ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเราก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปุ๊บเรียบร้อยช้ำหมดเลยในตัวผมจะช้ำหมดหมอห้อยเคยเลยดีขึ้นไม่มีเลยถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมเอาเหรียญเนี่ยให้แม่แต่เดี๋ยวนี้เดินรอบบ้านไม่ป่วยเลยใครมายิ้มบอกว่านี่เราคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้อง ICU พี่เขาหยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงครับพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลง2เพลงแล้วเสียงจะหายครับไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุภมงคลค่ะหรือว่า Fusion Excel Quantum แล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราอันนี้ที่ผมสวมใส่นะครับนี่ผมสวมใส่มาปีกว่าแล้วนะครับแล้วมันดีกับการเกษตรยังไงล่ะครับพลังนี้เป็นพลังที่มาจากธรรมชาตินะครับสามารถส่งถ่ายพลังนะครับจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือจากมนุษย์สู่พืชได้เราเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญพลังสุภมงคลหรือว่าควอนตัมเพนแดนต์จากฟิวชั่นเอ็กเซลอย่าตื่นเต้นหรือรีบด่วนตัดสินใจซื้อเหรียญพลังใดๆที่แอบอ้างพลังสกาล่าเพราะมีเหรียญพลังปลอมพลังไม่แท้เหรียญเลียนแบบซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากห้องทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจทำให้ท่านสับสนเพราะเป็นพลังประจุบวกลบไอออนเอเนจีที่ไม่ใช่พลังธรรมชาติแท้ๆเหรียญพลังสุภมงคลคือต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้เหรียญพลังธรรมชาติต้นฉบับของแท้มีข้อพิจารณาเบื้องต้นคือของแท้จะต้องมีบัตรรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือตามตัวอย่างมี e-business package คือระบบ IT system
ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ fusionexcel.com ได้ทั่วโลกเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโดยไม่สุจริตโปรดติดต่อสอบถามหรือร่วมรับชมการสาธิตการใช้เหรียญพลังธรรมชาติได้ที่02-370-3270 02-370-3270พลังสุภมงคล Fusion Excel Quantum Pendant คือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ Hope for Children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศไทยและเด็กยากไร้ทั่วโลก Fusion Excel Quantum Pendant is original bioenergy winner of 4th Asia Pacific Super Excellent Brand Award สนับสนุนโดยบริษัท Great Honor International จำกัด Fusion Excel Thailand Country Licensee ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทหารของแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์บางกอกนิวเทเลวิชั่น BKN TV หรือว่าไทย TV 3เดิมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอย่างต่อเนื่องเรื่องราวต่างๆที่เราสะท้อนมุมมองจะเป็นคำถามหรือจะเป็นคำตอบที่ท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4ร่วมสนทนากับผมนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เรานำมาสะท้อนให้คนในสังคมได้เกิดความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าเรายังมีสถาบันทหารทหารควรมีไว้เพื่ออะไรทหารควรมีไว้ปกป้องนักการเมืองซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเพราะบ้านเมืองเราก็ต้องมีนักการเมืองในการบริหารจัดการแต่ถ้านักการเมืองไม่ดีหรือที่ชาวบ้านก็เรียกว่านักการเมืองเร็วๆทหารต้องไปเชื่อฟังทหารจะต้องไปเรียกว่าแข่งกักหรือว่าแบ่งรับแบ่งสู้แบบนี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงย้อนกลับไป 4-5 ปีมาจนถึงปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นว่าวงการทหารก็บอบช้ำเหลือเกินประชาชนก็เดือดร้อนทหารก็มาอยู่ทั้งสองส่วนที่ประชาชนแตกแยกกันก็กลายเป็นทฤษฎีใหม่ทฤษฎีนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนไทยทุกคนว่าทหารของแผ่นดินหรือว่าจะเป็นทหารของแผ่นดินใหม่ที่มีทหารคอยปกปักรักษาดูแลท่านประธานาธิบดีท่านพลเอกกิตติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาค4จะวิเคราะห์ทฤษฎีหรือความน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับมากน้อยเพียงใดคืออาจจะคิดได้นะถ้าให้ผมมองคิดเป็นความคิดที่